สลับไปดูที่ออสเตรเลียกันหน่อยนะคะออสเตรเลียถือว่าเป็นประเทศที่มีการคุมเข้มเรื่องการควบคุมการสูบบุหรี่ที่เข้มงวดมากเพราะเขาหวังว่าคนรุ่นใหม่จะสูบบุหรี่น้อยลงอย่างเช่นหลักเกณฑ์ในการซื้อบุหรี่ไฟฟ้าค่ะตอนนี้คือต้องไปที่ร้านขายยาเท่านั้นต้องซื้อผ่านเพสัชกรเท่านั้นซึ่งพอมีระเบียบแบบนี้ออกมาก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะคะกฎหมายควบคุมการใช้บุหรี่ไฟฟ้าฉบับใหม่ค่ะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวานนี้โดยกําหนดให้สินค้าอย่างบุหรี่ไฟฟ ต้องจําหน่ายผ่านร้านขายยาและก็ต้องซื้อผ่านเภสัชกรเท่านั้นนี่เป็นความพยายามล่าสุดเพื่อลดการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มคนอายุน้อยกฎหมายนี้ล่าช้ามานานถึง3เดือนค่ะเพิ่งจะผ่านความเห็นชอบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดีเองโดยจะจํากัดการจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าไว้แค่ภายในร้านขายยาเท่านั้นและลูกค้าที่ต้องการจะซื้อต้องพูดคุยเพื่อปรึกษาเภสัชกรก่อนทุกครั้ง นอกจากนี้กฎหมายเขายังกําหนดให้คนที่จะสามารถซื้อบุหรี่ไฟฟ้าได้ด้วยตัวเองจะต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปใครที่อายุไม่ถึง18ปีจะต้องมีใบสั่งจากแพทย์ถึงจะสามารถซื้อได้ ก่อนหน้านี้ทางพักแรงงานซึ่งเป็นพักรัฐบาลของออสเตรเลียมีแผนจะจำกัดการขายบุหรี่ไฟฟ้าให้กับผู้ที่มีใบสั่งยาจากแพทย์เท่านั้นแต่ก็ต้องยอมผ่อนปลนนะคะเพราะว่าพัก Green ์ซึ่งเป็นพักฝ่ายค้านเขาแย้งว่ามาตรการที่เข้มขวดเข้มงวดแบบนี้จะส่งผลกระทบกับคนที่กำลังต้องการเลิกบุหรี่แบบมวลก็เลย ต้องหันมาใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคตินเป็นการทดแทนซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะเป็นผลเสียต่อระบบสาธารณาสุขของประเทศเองและแม้ว่ารัฐบาลจะยอมผ่อนปรนในนาทีสุดท้ายแต่เบื้องต้นค่ะผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปยังต้องใช้ใบสั่งยาในการซื้อบุหรี่ไฟฟ้าไปจนถึงเดือนตุลาคมนี้จนกว่าข้อกำหนดในส่วนนี้จะถูกยกเลิกไปซึ่งประชาชนบางส่วนก็ไม่เห็นด้วยค่ะ Um, I think it doesn't really make that much sense, I guess, especially if they're going to be changing it again in October. Um, and I think it's just going to make people go for black market vapes or try to get vapes through their friends or online or whatever the other routes of purchasing them are. แต่ก็ต้องบอกว่ามุมมองของประชาชนก็หลากหลายนะคะเพราะว่ามีประชาชนบางส่วนที่เห็นด้วยแล้วมองว่ารัฐบาลควรที่จะคุมเข้มให้มากกว่านี้ด้วยซ้ำค่ะ Government needs to do more absolutely Um, i mean at this stage they don't really know the ongoing health risks of vaping the long-term health risks and you know they don't seem to be too worried about it but ultimately that's just going to hit medicare it's going to hit, hit our health system นอกจากจำกัดการขายแล้วกฎหมายใหม่นะคะยังจำกัดความเข้มข้นของนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าและจำกัดรสชาติให้เหลือแค่รสมิ้นท์เมนทอลหรือว่ายาสูบซึ่งช่วงต้นปีที่ผ่านมาออสเตรเลียเพิ่งจะมีคำสั่งแบนการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าเกือบทั้งหมดโดยใครก็ตามที่จะนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องยื่นขอใบอนุญาตจากทางองค์การอาหารและยาก,ก่อนเท่านั้นค่ะ